การตั้งอยู่ในท่ามกลางและสุดท้ายก็จะต้องแตกต้องดับคือร่องหายไปจากไปI'm sorry.
ัตตาวันนี้คุณผลมีพี่น้องรวมทั้งหมด4คนคือ1นางสาวเก็บทองวันนี้คุณผล2นางสาววัตตาวันนี้คุณผล3นายประสิทธิ์วันนี้คุณผลและ4นางสาวสุริพรวันนี้คุณผลผู้บริสุทธิ์นางสาวสุริพรวันนี้คุณผลท่านได้จบการศึกษาระดับปวช.จากโรงเรียนกรุงเทพการศึกษาหลังจากนั้นแล้วเริ่มทำงานที่แรกที่มีการขอธนาคารทำได้2ปีจากนั้นไปทำงานต่อที่บริษัทนักส่งการค้าในเวลา18ปีการทำงานเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของเพื่อนร่วมงานนางสาวสุริพรวันนี้คุณผลก็ทำดีมีจิตใจเมตตาหลวงพ่อพาดีสุดท้ายแล้วได้ป่วยและเสียชีวิตเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2563ปีอายุรวม68ปีจำใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในความทรงจำได้เชิญร่วมเชิญนะครับหรือขอตอนนี้ควรจะนะด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าทั้งหลายขออาภูติกรรมทางผ่านให้กับนางสาวสุริพรวณิชภูลผลนางสันในพานนะครับทำบุญร่วมกันครับสาวอาจารย์จุดไฟตั้งใจว่าจุดติจุดตังอรหังจุดติใครมีเงินจะซื้อที่หน้าเตาให้กับคนตายเงินจบอธิษฐานบอกยายกาลาตากาลีแม่ย่านางเตาข้าพเจ้าขอซื้อที่ซื้อทางผ่านให้กับนางสาวสุริพรวณิชภูลผลจุดติดจุดตังอรหันต์จุดติดครับซื้อที่นาตาบอกยายกาลาตากาลีแม่ย่านางเตาข้าพเจ้าขอซื้อที่ซื้อทางผ่าน